เย้สวัสดีครับคุณผู้ชมไปไม่ต้องเรคคอร์ดปล่อยยาวนะหนึ่งสองสามเย้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการลุยขอบสนามกับพี่เฉาครับทาง T Sport Channel นะครับเราเจอกันทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ10โมงเช้า30นาทีนะครับถึง11นาฬิกานะครับติดตามชมกันได้นะครับทางช่อง T Sport Channel นะครับของการกีฬาแห่งประเทศไทย24ชั่วโมงนะครับในช่วงลุยขอบสนามกับพี่เฉานะครับวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณนะครับสนามฟุตบอลของวิชุปาของคุณวิเชียนชุบไทยส่งนะครับหรือว่าสนามวิชุปานะครับเราอยู่กันตรงนี้สนามที่ยังไร้นักเตะนะครับเพราะอยู่ในช่วงป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับคุณผู้ชมเอาละครับในเบรกนี้นะครับเราก็คงจะไปดูเนื้อข่าวกันนิดนึงครับไปติดตามกันครับครับสวัสดีครับผมชัยวัฒน์สุนทรนนท์นะครับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยตั้งแต่ปี2516จนใช้เวลาในการเล่นฟุตบอลทีมชาติอยู่ประมาณ10ปีนะครับและณบัดนี้ก็ต้องผกผันมาขายแคบหมูกับน้ำพริกปลาป่นนะครับซึ่งเกิดจากเนื่องพิษของโควิด-19 นะครับทำให้เศรษฐกิจแล้วก็ความเป็นอยู่ของแต่ละครอบครัวจะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบฉะนั้นผมถึงหันมาโดยที่ลูกชายมีที่พักพิงอยู่ที่อุบลราชธานีทำร้านก๋วยเตี๋ยวอ้อยขาแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากปิดเมืองแล้วก็ด้วยเศรษฐกิจที่ตกต่ำได้มาทำน้ำพริกแคบหมูกับน้ำพริกปลาป่นซึ่งจะขายในราคาถูกแล้วก็อร่อยนะครับอร่อยโดยที่ชุดหนึ่งจะมีน้ำหนักถึง22กรัมนะครับ2กรัมนี่ในราคา100บาทนะครับแต่ในชุดหนึ่งถ้าท่านซื้อ3กล่องก็จะมีแถมน้ำพริกปลาป่นให้อีก1กล่องนะครับอีก1กระปุกฉะนั้นณเวลานี้ได้มีออเดอร์เข้ามาระดับหนึ่งแล้วครับโดยคุณบินบรรลือฤทธิ์ได้สั่งมา100กล่องก็ต้องขอขอบคุณคุณบินบรรลือฤทธิ์ที่ได้สนับสนุนในเรื่องของการค้าขายในครั้งนี้ด้วยสรรพคุณของน้ำพริกทั้งสองแบบนี้นะฮะก็คือจากคุณแม่ของทางเขาเรียกอะไรคุณแม่ยายคุณแม่ยายของลูกชายผมได้เป็นแม่ค้ามาตลอดตั้งแต่สมัยท่านสาวๆอยู่แล้วก็ได้ทำกิจกรรมตัวนี้จนเป็นที่เลื่องลือในจังหวัดอุบลแล้วก็ได้ทำสิ่งนี้ออกมานำขายในสภาวะที่เศรษฐกิจเราย่ำแย่นะครับแล้วก็ท่านที่สนใจนะสั่งได้ที่ผมได้เลยนะครับโดยตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท์089-531-3782นะครับและกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยพรบนะห้ามชุมนุมหรือห้ามมีกิจกรรมในด้านกีฬาทั้งสิ้นก็หยุดพักประมาณ2เดือนแล้วก็ต้องรอดูรัฐบาลว่าเมื่อไหร่จะเปิดโอกาสให้มีกิจกรรมในเรื่องกีฬาเมื่อนั้นเราก็จะได้มาพบกันที่สนาม PSC ต่อไปครับฝากอะไรถึงบรรดาเพื่อนๆที่ไม่ได้เจอกันเลยครับก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับณเวลานี้ก็อยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆดูแลรักษาตัวเองไว้สักนิดนะครับออกจากบ้านใส่แมสอยู่กับบ้านก็ดีที่สุดแต่พยายามอยู่ห่างกัน2เมตร3เมตรอย่างที่บอกฮะต่อไปเราจะได้มาพบกันนะครับรักษาดูแลตัวเองดีๆทุกคนครับผมนั่นแหละครับเป็นสกู๊ปในเบรกแรกของเรานะครับรายการลุยขอบสนามกับพี่เฉานะครับ T Sport Channel นะครับกีฬา24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาในเบรกที่2เป็นช่วงแขกรับเชิญนะครับวันนี้ผมได้เชิญอดีตนักฟุตบอลจากสโมสรองค์การโทรศัพท์นะครับมานั่งพูดคุยกันตรงนี้ช่วงนี้เราพักสักครู่
ลับเข้าสู่ในเบรกที่2ครับรายการลุยขอบสนามกับพี่เฉานะครับก็อยู่ที่ช่องทีสปอร์ตชานแนลนะครับของการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ต้องขอบคุณทางด้านสนามฟุตบอลวิชุปาของดร.วิเชียรชุบไทยสงด้วยนะครับเราก็อยู่กันตรงนี้นะครับในเบรกที่2นะครับอย่างที่เรียนบอกแฟนๆนะครับสำหรับรายการลุยขอบสนามกับพี่เฉานะครับในช่วงนี้เราก็จะมีแขกรับเชิญนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอดีตนักฟุตบอลที่โด่งดังจากสโมสรองค์การโทรศัพท์แล้วก็อยู่ในแวดวงดารานะครับลูกสาวเป็นดาราด้วยนะครับก็คือฟุตบอลสมัยก่อนพ่อแม่เนี่ยเขาไม่ยอมรับเราอยู่แล้วจะให้เล่นต้องคือห้ามอ่ะไม่เหมือนสมัยนี้นะครับสมัยนี้โอ้โหผู้ปกครองต้องประเคนเลยนะต้องซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าอย่างดีให้สมัยก่อนเราต้องหนีคุณพ่อคุณแม่เพื่อมาเตะฟุตบอลเตะกับเพื่อนโดยที่ไม่มีอะไรที่ไม่มีเขาเรียกว่ามีความรู้อะไรทั้งสิ้นถึงมาก็ลงสนามเลยนะครับก็เล่นบอลจนมีการคัดเลือกตัวแทนของจังหวัดเราก็อยู่อำเภอหัวหินก็เพื่อนๆไปคัดตัวมาจนทีมเราเนี่ยได้เป็นตัวแทนของจังหวัดประจวบถือว่าตอนนั้นอายุสิบหกโอ้16นี่เป็นตัวแทนของอำเภอใช่เพราะว่าตอนนั้นหมูเองเนี่ยเล่นฟุตบอลเป็นตัวแทนของอำเภอหัวหินก่อนอำเภอก่อนฮะเป็นตัวแทนอำเภอหัวหินแล้วเพื่อจะไปคัดในตัวของตัวจังหวัดคือบอกแล้วจังหวัดประจวบเป็นจังหวัดเล็กๆฟุตบอลก็ไม่โด่งดังอะไรหมูไปเล่นหมูเป็นประตูแล้วก็มีผู้เล่นในนั้นทหารใหม่อ่ะคือมันต้องเป็นรุ่นน้องหมูไง3-4คนอ่ะเพราะหลายปีที่เราผ่านๆไปก็จำเราได้ครับก็มาเตะมาสร้างทีมกันปกติแล้วทหารใหม่เนี่ยจะชนะทหารเก่าไม่ได้เราชุดเราชนะทหารเก่าครับทำไมพี่หมูถึงขยับมาเล่นสโมสรขององค์การโทรศัพท์ได้คือตอนนั้นนะครับก่อนที่หมูจะมาเล่นฟุตบอลหางจากก่อนจะมาเล่นฟุตบอลในหัวหินเนี่ยหมูเรียนมีการเชยพลมาก่อนก็ตอนนั้นมีพระพาชชำรัศมีไพบูลย์ไพรัตน์และตั้งนาเลืองศักดิ์นะครับหมูเล่นบอลนักเรียนพิกก๊อกเนี่ยก็ไปนั่งดูหมูพงพันธ์วงสุวรรณนี่ต้องขอบคุณพิกก๊อกมากนะฮะที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วเขาไปดูหมูแล้วก็เคยพาหมูไปเล่นฟุตบอลถ้วยไปนั่งดูแมตช์นี้เลยคือไม่ไปดูฟุตบอลนักเรียนทั่วไปทั่วไปครับก็ดึงเรามาเล่นฟุตบอลบอลถ้วยเป็นบอลช่องเจ็ดสีบอลถ้วยงอของจังหวัดแพร่ของอะไรปตอะไรแบบนี้พี่ก๊อกเขาจะเป็นคนทำหลายทีมมากครับและหลังจากนั้นที่หมูไปโดนหาเนี่ยก็ไม่ได้เจอแกเลยด้วยจังหวะนั้นหมูไปหาการมา2 ปีนะครับก็อยู่มา2 ปีปีแรกที่หมูบอกยังเล่าไม่จบได้แชมป์เลยปีนั้นหมูได้แชมป์เลยครับมีเพชรโลดพุ่งจันมีวิเดอร์มีไกพลนะได้แชมป์มาปี2ก็ไปเหมือนกันก็ไม่ได้แชมป์จนปลดประจำการมาหมูก็อยู่สโมสรตำรวจครับซึ่งมีบุญปีกหนูน้อยเป็นเพื่อนหมูหินด้วยกันนะครับแล้วบุญปีกนี่หมูพามาเล่นฟุตบอลกรุงเทพปีกหนูน้อยทีมชาติก็มาอยู่ประจวบเป็นเด็กจังหวัดประจวบด้วยกันมันก็มีอยู่สโมสรตำรวจกินนอนตำรวจกล่าวว่าเอาละเราก็เล่นฟุตบอลตำรวจแล้วกันสมัยก่อนสโมสรตำรวจไม่มีเงินไม่มีทองขนาดนั้นกินข้าววัดเสบียงนาลีตอนนั้นมีพี่แป๊ะวิชัยวุฒิรุ่นที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านชะลอเกิดเทศนะครับเป็นนายกสมาคมด้วยแล้วก็เป็นผู้จัดการทีมด้วยเราก็อยู่กันมีด้วยก๊อกด้วยงอด้วยคออะไรเงี้ยเราก็อยู่จนวันหนึ่งพี่ก๊อกเนี่ยทำฟุตบอลให้กับธนาคารกรุงไทยได้แชมป์กรีนคัพหรือไงไม่ทราบนะฮะทำงานองค์การโทรศัพท์ด้วยแต่ไม่ได้ทำฟุตบอลให้องค์การโทรศัพท์เอาผู้ใหญ่เห็นเอ้าพงพันธ์วงสุวรรณทำฟุตบอลให้กับกรุงไทยแล้วอยู่ดีทำไมไม่ทำให้โทรศัพท์มาเรียกคดก๊อกมาคดก๊อกได้ครับแต่ผมต้องเอานักบอลที่ผมเคยสอนมาเนี่ยเอามาทำงานด้วยนะคดก๊อกก็เลยเรียกพวกผมมาเหมือนในหนังนะฮะเรียกยงธรรมยูนมาเรียกว่าสันเลิศพลรัตน์มาเรียกคนนั้นที่อยู่กระจายๆมารวมมาทำงานให้องค์การโทรศัพท์แต่นั้นเป็นเขาเรียกว่าไงชุดนั้นกี่คนโอ้7-8คนครับมาทำงานให้กับมาทำงานมาทำงานตอนนั้นเป็นเอาซอร์สอยู่เป็นลูกจ้างก่อนครับรายวันวันละ90 บาทไขเหรียญตามตู้ฮะโทรศัพท์เสร็จเอามาก่อนเดี๋ยวผมจะไขตู้ก่อนนะประมาณนั้นแต่วันละ70-80ตู้ทำงานเสร็จปุ๊บทุกคนต้องมาซ้อมทอมชิสสนามฟุตบอลที่พี่ก๊อกหาปตอบ้างไทยปุ่นดินแดงบ้างทำแบบนี้ประมาณ7-8 เดือนครับตอนนั้นเราได้แม่บรรจุแล้วเราได้เป็นบิเลียนเป็นรายวันจนคำปีนั้นพี่ก๊อกทำฟุตบอลถ้วยขอและก็ได้รองแชมป์ครับชิงสถานการณ์ชิงสถานการณ์อีกแล้วใช่ครับและเราได้รองแชมป์ซึ่งรองแชมป์เนี้ยสามารถคือแชมป์บอลถ้วยขอเนี่ยต้องไปเล่นฟุตบอลมกครับใครที่ได้แชมป์บอลเขตก็เล่นฟุตบอลมกครับและองค์การโทรศัพท์
ไปแพ้ได้รองแชมป์แต่ทางอากาศได้สิทธิ์ฟุตบอลมกแล้วไงฮะใช่ไหมแต่เราขึ้นสิทธิ์ไปเป็นฟุตบอลด้วยกอด้วยเราก็ได้สิทธิ์ขึ้นไปเล่นฟุตบอลมกโดยอัตโนมัติเพราะทางอากาศเขามีอยู่แล้วครับปีแรกส่งครับมกครับได้แชมป์ครับโดยมันสมองของพี่ก๊อฟปีพ.ศ. 2530เดี๋ยวนะฮะ32 3233นี่ครับนะฮะเราได้แชมป์ส่งปีแรกได้แชมป์เลยต้องยอมรับว่าพี่ก๊อฟสมองเพชรมากมันสมองดีมากโอ้ไปแข่งกันระดับคือต้องบอกนิดนึงว่าพี่ก๊อกเนี่ยบอกเลยว่าเป็นบุคคลที่พิเศษครับร่างกายท่านก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ใช่ครับนะฮะท่านก็จะใช้ทักษะจริงๆนะครับก็นี่มีสิ่งทดแทนในตัวของพี่ก๊อกจริงๆใช่ครับนะครับเพราะว่าก็เคยติดตามดูผลงานแกมาเหมือนกันนะครับทุกคนก็รักแกนะโอ้โหน่ารักมากเขาเป็นคนที่ต้องบอกว่าคือจะดุต้องก๊อกว่าดุนะแต่เป็นคนที่ใจดีก็ใจดีใจดีมากๆนะครับแล้วไม่คิดรู้สึกว่าแกจะเป็นคนนครปฐมป่ะผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าแกเคยส่งฟุตบอลดอนตูมโอ้พี่ก๊อกอ่ะบอกเลยว่าแกส่งบอลทุกทำทีมหนึ่งประมาณเกือบสิบทีมอ่ะทำได้แล้วส่งสำเร็จด้วยส่งดอนตูมจากนั้นฟุตบอลดอนตูมไม่ใช่ทีมฟุตบอลดอนตูมมาเล่นฟุตบอลประเพณีสงกรานต์บางกะปิโอ้บางปีครับดังมากสักคนผมก็เคยเห็นแกทำทีมแล้วแกก็มีทักษะมีวิธีการในการที่จะทำให้นักเตะเชื่อมั่นในตัวที่ตัวแกเป็นโค้ชใช่ครับใช่เขาจิตวิทยาดีต้องยอมว่าเขาเป็นจิตวิทยาดีมากดีมากๆเลยนะฮะเลยก็ผลงานปีนั้นเราได้แชมป์ฟุตบอลมกนะครับหลังจากเล่นฟุตบอลถ้วยพระราชทานเนี่ยนะฮะประสบความสำเร็จครับจบไหมในการเล่นฟุตบอลยังไม่จบครับยังไม่จบยังมันมีต่อเนื่องอีกเยอะมันก็เป็นเขาเรียกว่าไงฮะทุกอย่างมันก็เขาเรียกเป็นการสานต่อเป็นการต่อยอดไปก็เลยก็จะมีนักบอลใหม่ๆที่เข้ามาทดแทนชดเชยได้มากมายไม่ว่าคุณพงษ์ธรเลียบทองสมชายซับเพิ่มกฤษดาเพี้ยนดิษฐ์บุญปีกหนูน้อยตอนนั้นองค์การโทรศัพท์เรานี่คือเป็นรุ่นน้องหมดเลยอันนี้รุ่นน้องหมดเลยคือรุ่นหมดเนี่ยโทรศัพท์รุ่นแรกเลยรุ่นแรกที่สร้างชื่อเสียงขึ้นมาเป็นองค์การโทรศัพท์เนี่ยจนที่ต้องล่มสลายไปเลยคำว่า TVT SC เนี่ยเรารุ่นแรกๆเลยครับเมื่อประสบความสำเร็จในการเล่นฟุตบอลแบบนี้นะครับพี่หมูครับณเวลานี้ตัวพี่หมูทำอะไรอยู่คือปัจจุบันก็ได้นิสงครับจากการเล่นฟุตบอลมาแล้วก็ได้บรรจุเป็นพนักงานองค์การโทรศัพท์นะฮะจนประมาณ27-28ปีแล้วฮะจะ30แล้วนะก็4ปีได้เกษียณแล้วล่ะ27-28ปีเท่ากับว่าลูกสาวครับผมที่อยู่ในวงการดารานี่อายุเท่าไหร่นะตอนนี้อายุ24ครับ24ครับโอ้ทำงานประมาณ3ปี3ปีฮะประมาณ3ปีแล้วก็มีลูกครับมีครอบครัวมีลูกกี่คนครับ3คนครับมีเมียเมียคนเดียวครับมีพวกอันน่าแบบตลกเขาเล่นกันหมูไม่หลวมตัวพี่เช่าคือผมมาเป็นคนที่รักครอบครัวแล้วใครก็รู้นะฮะเป็นคนที่ดูแลครอบครัวแล้วก็ชีวิตหมูเนี่ยบอกว่าหมูสมบูรณ์แล้วนอกเหนือจากทำงานที่องค์การโทรศัพท์ก็ยังมีการสร้างทีมฟุตบอลสำหรับกลุ่มศิลปินดารานะครับใช่ครับก็โชคดีช่วงหนึ่งที่ไปทำทีมฟุตบอลดารานะครับแล้วก็น้องๆดาราก็พามาทำทีมเป็นโค้ชฟุตบอลของ RS Star Team ครั้งแรกซึ่งโหถ้าย้อนกลับไปน่าจะมาเกือบ20ปีเหมือนกันนะเป็นฟุตบอล RS กับออสตาช่อง3เล่นสนามสุพัชราเล่นสนามราชมังคลากี่หมื่นคนอะสนามแตกสนามแตกคือฟุตบอลไทยลีกอะบอกตรงว่าสนามเปรียบเทียบไม่ได้เลยดาราโอ้โหคนเต็มเราแบบตื่นเต้นแทนเลยเราเป็นโค้ชนักกีฬาดาราบอกผมมีคอนเสิร์ตประมาณคนเป็นหมื่นผมไม่ตื่นเต้นเท่ากับเตะฟุตบอลแมตช์นี้เลยนะครับก็เลยน้องๆหลายคนที่หมูเป็นโค้ชอยู่ก็แนะนำลูกสาวหมูตอนนั้นอายุเท่าไหร่ลูกสาวลูกสาวหมูตอนนั้นอายุ15ปี15ปีเรียนอยู่ม .4 ม .5 ม .4 ม .5 ม .5 เรามีภาพแปะด้วยนะครับให้ลูกให้เห็นหน้าตาลูกสาวพี่หมูนะครับหน้าตาก็ถือว่าสวยนะครับผมนะฮะดาราช่องไหนนะครับคือปัจจุบันเป็นช่องเราเป็นเขาไม่ได้เป็นช่องเขาจะเป็นไอ้นี่ฮะจะเป็นค่ายเป็นค่ายของคุณนิดอรพันธ์พานทองโพลิพัทครับตอนแรกโฟเล่นครั้งแรกเนี่ยคือจากเสนาเพชรนะฮะเสนาเพชรพุทธิพงศ์พรหมสาขาณสกลนครนะครับเอาไปเล่นหนังเรื่องแรกคือเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักโดยมีดังเลยดังเลยครับ
ดังแบบคิดว่าไม่น่าจะดังอ่ะหนังเรื่องนี้เป็นหนังแบบพื้นๆธรรมดาแต่โดนสำหรับวัยรุ่นที่เหมือนชีวิตตัวเองว่าเหมือนในหนังเรื่องนี้เลยทำให้เรื่องนี้โด่งดังแล้วก็ทำให้ลูกสาวหมูน้องโฟนมีชื่อเสียงโด่งดังจนเข้าไปอยู่ในค่ายของภูริพัฒน์แล้วก็มีละครหลายๆเรื่องของคุณนิตรพันธ์เอาให้มาก็มีลูกสาวก็มีลูกเขยด้วยลูกเขยสวัสดีไม่ใช่ตอนนี้คนเรียกพ่อเยอะมากครับใช่ไหมเรียกใครไม่ได้สวัสดีพ่อสวัสดีพ่ออะไรแบบครับครับครับอะไรเงี้ยพ่อไม่พ่อตามีตาตามด้วยนะก็แล้วแต่ครับเพราะว่าเราก็เลี้ยงลูกให้อยู่แล้วนะครับสละนะฮะแล้วก็เราคนในวงการกีฬาอยู่แล้วอ่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยครับสำหรับหมูจันยงณทองประยุนพี่หมูครับสุดท้ายเลยลูกฟุตบอลลูกนี้มันให้อะไรสำหรับพี่หมูบ้างโอ้โหพูดเลยว่าให้ทั้งชีวิตครับตั้งแต่เริ่มต้นมาเรารักมันนะครับสิ่งที่เรารักมันเนี่ยมันอะไรกลับคืนมาเราได้เยอะได้เจอเพื่อนได้เจอสังคมแล้วก็ได้มีครอบครัวที่ดีและได้อยู่หยุดนี้มารู้จักกับพี่เชานะครับรู้จักทีมงานที่ต้องบอกว่าอยู่ในแวดวงกีฬารู้จักทุกคนที่เป็นคนดีนะครับคนดีมากๆแล้ววันนี้เหมือนกับเป็นสิ่งดีด้วยที่หมูดีใจได้มีหมูเยอยู่ในรายการของพี่เช้าด้วยนะครับนี่ก็นี่ก็เป็นหนึ่งแขกรับเชิญนะครับในรายการลุยขอบสนามกับพี่เช้านะครับในเบรกที่2ครับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณสนามฟุตบอลวิชุปาของดร.วิเชียนชุบไทยสงนะครับเราออกอากาศทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ10โมงเช้า10โมง30นาทีนะครับติดตามกันได้นะครับกับพี่เชาแล้วก็ทีมงานของเรานะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างสูงครับแขกรับเชิญของเราครับทองพี่หมูยันยงทองประยูนขอบคุณครับพี่ครับลาไปก่อนครับในวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการลุยขอบสนามกับพี่เชาสวัสดีครับเย่ที่จะทำให้เรามีชัยกูเดินบอลกูเดินบอลฟุตบอลสยามกูเดินบอลกูเดินบอลกูเดินบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูเดินบอลกูเดินบอลฟุตบอลสยามกูเดินบอลเด็ดบอลกูเด็ดบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นาน